หาการถ่ายภาพแล้วติดออกมาเป็นภาพกระพริบตาได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยววันนี้ติ๋วมาแนะนำฮะหลายคนนะครับก็อยู่กับเหตุการณ์การถ่ายภาพแล้วผลปรากฏออกมานะครับว่าเห็นเป็นภาพที่เรากำลังกระพริบตาหรือว่าแบบของเรากำลังกระพริบตาหรือว่าแฟนของเรากำลังกระพริบตานะครับวันนี้เนี่ยติโอมาแนะนำวิธีครับที่จะทำให้ไม่ต้องเกิดปัญหานั้นอีกต่อไปครับก่อนที่จะไปฟังกันนะครับตอบคอมเมนต์ติโอนิดนึงครับว่าเวลาเพื่อนๆถ่ายภาพเนี่ยเปิดโหมดไลฟ์โฟโต้กันบ้างหรือเปล่าหรือว่าไม่เคยเปิดเลยหรือว่าไม่รู้จักว่ามันคืออะไรคอมเมนต์เล่าให้ติโอฟังนิดนึงนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับมีเพื่อนๆคอยดูแต่ไม่ค่อยกด Subscribe เลยนะครับฝากกด Subscribe Channel ติรีวิวให้ด้วยแล้วกันนะครับผมการ Subscribe ของเพื่อนเป็นกำลังใจให้ติโอทำคลิปต่อๆไปนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวติโอจะมาแนะนำการถ่ายภาพซึ่งวิธีนี้นะครับเป็นการถ่ายภาพโดยการเปิดไลฟ์โฟโต้นะครับผมก่อนที่เราจะถ่ายภาพทุกครั้งนะครับซึ่งไลฟ์โฟโต้นะครับติโอต้องบอกก่อนว่าไลฟ์โฟโต้มาพร้อมกับ iPhone 6s เป็นต้นไปนะครับไลฟ์โฟโต้คือการที่เก็บภาพ3วินาทีก่อนและหลังที่เราถ่ายภาพไปนะครับไฟล์ภาพที่เราได้นะครับผมมันจะเป็นไฟล์ภาพที่มันจะเป็นกึ่งวิดีโอนะเป็นภาพแต่ว่ามีวิดีโอผสมผสานอยู่ในนั้นนะครับผม wow. และที่สำคัญนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถแก้ไขมันได้ด้วยนะครับสำหรับภาพที่เป็นปกของภาพฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะไปทำให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันกล้องนะครับผมก่อนที่เราจะถ่ายภาพทุกครั้งเนี่ยให้เราเปิดตรงนี้นะครับอันนี้ปิดอยู่นะให้เราแตะไปตรงที่นี้เพื่อเปิดทำการเปิดนะครับพอเราเปิดเสร็จปุ๊บเราก็ถ่ายรูปภาพได้เลยนะครับผมพอเราถ่ายเป็นรูปภาพเสร็จปุ๊บเนี่ยภาพจะเห็นเป็นว่ามันขึ้นไลฟ์โฟโต้ตรงนี้นะครับการที่มันขึ้นไลฟ์โฟโต้มันแปลว่าเราสามารถแตะค้างไว้นะครับมันก็จะเป็นภาพเหมือนกึ่งวิดีโอแบบนี้นะครับผมแต่สำหรับ iPhone 6s 7 8แล้วก็ iPhone 10 10s นะครับผมจะใช้การกดแบบหนักๆนะครับหรือที่เรียกว่า 3D Touch ได้นะครับแต่ประเด็นสำคัญนะครับเราสามารถแก้ภาพแบบนี้ได้ด้วยการกดที่คำว่าแก้ไขนะครับผมและแตะไปที่รูปไลฟ์โฟโต้นะครับหลังจากนั้นเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะเอาภาพไหนนะครับให้เป็นภาพหลักนะครับผมนี่เราก็เลือกภาพที่มันไม่กระพริบตานะครับแล้วก็ชัดที่สุดเนาะนี่นะครับเสร็จปุ๊บเราก็แตะคำว่าสร้างเป็นรูปภาพหลักนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นครับผมแค่นี้นะครับเราก็จะได้เป็นภาพที่ไม่กระพริบตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้คือแนะนำให้เปิดเป็นไลฟ์โฟโต้ตลอดเวลานะครับมาเราจะสามารถแก้ไขปัญหาภาพต่างๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปกลับไปถ่ายภาพอีกรอบบางทีบางโมเมนต์เนี่ยมีแค่ชั่ววินาทีเดียวที่เราสามารถถ่ายได้ก็คือยังสามารถกลับมาแก้ไขภาพเราได้เนาะโอเคแค่นี้นะครับผมเราก็จะได้ภาพใหม่แล้วนะครับที่เป็นภาพที่นายแบบหรือนางแบบหรือว่าแฟนของเราเนี่ยไม่กระพริบตาแล้วนะครับผมนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมากับ iOS 11หรือ12นะครับผมให้เพื่อนๆอัป iOS ก่อนนะครับส่วน iPhone ที่มีไลฟ์โฟโต้นะครับก็จะเป็นรุ่นตั้งแต่ iPhone 6เป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็ iPhone SE รุ่นแรกนะครับผมวันนี้ติโอก็นำวิธีนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับมีเพื่อนๆหลายคนที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะครับผมจะได้หมดปัญหาเรื่องการถ่ายภาพและติดนางแบบหรือนายแบบของเรากระพริบตานะครับแก้ได้ง่ายๆมากๆเลยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ขอเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe Channel ติรีวิวแล้วก็กดสัก 1,000 ไลค์เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมตอบคำถามให้ติโอด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ติโอต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ